นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัท AP Honda จำกัดครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับหลังจากที่เราขึ้นรถได้ลงรถได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาท่าทางการเวลาเราขับขี่ไปเสร็จปุ๊บเราเจอไฟแดงหรือว่าเราจะต้องหยุดรถท่าทางการหยุดรถท่าทางการจอดรถนะครับในส่วนนี้นะครับท่าทางการหยุดรถก่อนเลยสมัยนี้นะครับคนทั่วไปหยุดรถยังไงอย่างนี้ครับมีมือถือท่าทางการหยุดรถสมัยนี้ครับอันตรายมากนะครับด้วยเหตุผลอะไรเกิดมีรถมาสะกิดเราด้านหลังปั้งเราไหลไปฝ่าไฟแดงแล้วด้านขวามีรถ10ล้อวิ่งมาพอดีเราผิด 100% นะครับเพราะเราฝ่าไฟแดงออกไปซึ่งท่าทางการหยุดรถที่ถูกต้องนะครับมือขวากำเบรกตลอดเวลาครับป้องกันรถเลื่อนไหลมือขาขวาเหยียบแป้นเบรกแป้นพักเท้าไว้นะครับวางไว้บนแป้นพักเท้าขาซ้ายวางไว้บนพื้นนะครับนี่คือท่าทางการหยุดรถที่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางคนเอาขาลงทั้งสองข้างบอกว่าตัวเองขาไม่ถึงนะครับถ้าเอาลงสองข้างยังไงขาก็ไม่ถึงครับมันจะโยงพอโยงเสร็จแล้วมันจะเซและจะล้มได้เพราะฉะนั้นเต็มขาครับวางไว้เต็มเท้าเลยขาขวาวางไว้แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นเรากำลังจะเลี้ยวขวาเรามันจะเลี้ยวขวาด้านซ้ายรถวิ่งกันชิวๆเลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็สลับเท้าได้นะครับแต่มือต้องเบรกตลอดเวลานะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆหลักใหญ่ใจความนะครับคือรถไม่ให้เลื่อนไหลได้เพราะฉะนั้นมือกับเท้าต้องสัมพันธ์กันนะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนี่คือท่าทางการหยุดรถท่าทางการจอดรถครับพอเราจอดเสร็จปุ๊บในขั้นตอนการจอดเราหักแฮนด์ไปด้านนี้นี่คือถูกต้องนะครับอย่าหักแฮนด์อย่างนี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บล้อหลังกับล้อหน้าตรงกันรถมีโอกาสเลื่อนได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าหักแฮนด์แบบนี้ล้อหน้ากับล้อหลังไม่ตรงกันรถมีโอกาสเลื่อนยากนะครับเพราะมันจะดันกันเองนะครับนี่คือหลักการจอดที่ถูกต้องนะครับจอดแบบนี้หยุดแบบนี้ปลอดภัย 100% วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดูว่ามีอะไรให้ติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตีมงคลราชวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกพวกเรานะครับและช่วงนี้ครับเราไปชมนะครับการขับรถยนต์นะครับในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอนุชาพันเครือบุตรจากส่วนบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้คุยถึงเรื่องของการทำบัญญัติ8ประการในข้อที่1นะครับในข้อที่1เราคุยถึงเรื่องของการทำการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนปฏิบัติการนะเราได้คุยเรื่องของการตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับกับอีกอันนึงคุยในเรื่องของตัวการตรวจสอบของเรื่องของลมยางเรียบร้อยไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทำบัญญัติ8ประการในส่วนที่เป็นข้อที่2เรื่องของการตรวจสอบระบบล็อกของรถยนต์นะครับระบบล็อกที่เราพูดถึงก็คือล็อกประตูนะครับระบบการล็อกนะครับที่เราเห็นในท้องถนนปัจจุบันนะครับจะมีที่เห็นกันทั่วไปจริงๆแล้วจะมีกัน2แบบนะครับแบบที่1เราจะสังเกตได้จากว่าระบบล็อกเนี่ยที่จะโชว์ก็คือตรงที่หน้าปัดรถยนต์นะครับจะมีเรื่องของประตูรถว่าทำการเปิดอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวไฟที่อยู่ตำแหน่งกลางรถจะมีการแจ้งเตือนนะครับกับแบบที่2แบบที่2ก็คือจะโชว์ที่หน้าปัดเหมือนกันนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเสียงเตือนว่าประตูยังไม่ถูกปิดนะนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางนะครับปัจจุบันนี้ในการใช้รถใช้ถนนเราส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้รถจะทำการปิดไฟตรงกลางรถไว้เพราะรู้สึกว่าบางทีเราเข้ารถไปแล้วทำไมต้องมีแสงไฟอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยทำการปิดไฟกลางรถไว้นะครับซึ่งเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราสังเกตได้จากนะครับว่าในกรณีที่เราจะทำการตรวจสอบรถนะครับโดยการปิดประตูรถ
ื่อเราทำการปิดประตูปุ๊บเราสังเกตได้ว่ารถนะครับจะมีการมีเสียงเตือนขึ้นมาดังตึ้งตึ้งว่าประตูทำให้การปิดแต่นะครับโอกาสที่เราจะสตาร์ทรถในทันทีอาจจะยังไม่มีเราอาจจะติดเรื่องของการโทรศัพท์ก่อนนะครับการคุยโทรศัพท์ช่วงขณะที่เราคุยโทรศัพท์นั้นเสียงสัญญาณเตือนว่าประตูที่ทำการไม่ได้ปิดประตูล็อกหรือล็อกประตูนะครับตรงนี้มันจะตัดหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายที่แสดงหน้าปัดว่าจะมีประตูรถเปิดอยู่นะครับถ้าการปิดประตูที่ไม่สนิทจะเห็นว่ามีไฟเปิดตรงกลางด้วยเราอาจจะเผลอลืมได้นะครับถ้าตรงนั้นเราก็ยังมีไฟตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูให้สนิทนะครับเราทำการปิดประตูไปนะครับหลอดไฟตรงกลางก็จะถูกดับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของตัวระบบของการล็อกของประตูนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อยู่2แบบนะครับคือแบบแรกเราให้สังเกตตรงช่วงที่เป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยมันจะบอกว่าประตูเราทำการเปิดอยู่ประตูซ้ายประตูขวาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเราสามารถดูตรงที่หน้าปัดรถได้ว่าประตูที่เราเปิดอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่นะครับเราให้สังเกตดูตรงนั้นแล้วเราก็ทำการปิดประตูนั้นให้ถูกต้องนะครับอันที่2เราสังเกตดูตรงที่ตำแหน่งนะตรงที่เป็นหลอดไฟเนื่องจากหลอดไฟปัจจุบันนี้นะครับมันจะเป็นอะไรครับมันจะมีในส่วนตำแหน่งที่ทำการปิดหลอดไฟเปิดหลอดไฟหรือตำแหน่งที่เป็นประตูหรือที่เป็นดอกตรงกลางนะครับถ้าบางรุ่นอาจจะไม่มีคาร์บอนดอกอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างออนกับออฟนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบกันดูว่าทำยังไงบ้างครับก็สำหรับระบบการแจ้งเตือนการล็อกประตูในรถยนต์นะครับแต่รุ่นก็จะแตกต่างกันออกกันออกไปนะครับตำแหน่งครับแต่ว่าในรุ่นที่เราทดสอบนะครับจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับจะเป็นตัวของหน้าปัดด้านล่างครับกับหน้าปัดด้านบนนะครับโดยที่หน้าปัดด้านล่างนะครับจะมีการบ่งบอกว่าเป็นประตูถูกเปิดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบานไหนนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับจะเป็นด้านปัดทางด้านบนนะครับตอนนี้จะบ่งบอกว่าประตูทางด้านขวาคนขับเปิดออกอยู่นะครับผมครับถัดมานะครับตอนนี้นะครับจะเป็นประตูทางด้านซ้ายนะครับเปิดถูกเปิดนะครับนะครับถัดมานะครับจะเป็นประตูทางด้านหลังซ้ายนะครับถูกเปิดอยู่นะครับตอนนี้ครับในเรื่องของการตรวจสอบการล็อกของประตูนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบระบบล็อกไม่ได้บอกว่าเราจะทำการตรวจสอบเฉพาะตอนที่เคลื่อนรถออกไปแค่ครั้งเดียวตลอดไม่ใช่นะครับการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวรถเช่นรถเราเกิดติดไฟแดงเราเข้าเกียร์ที่ตำแหน่ง E นะครับตำแหน่งประตูรถก็อาจจะมีการเปิดมาแล้วอันหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ว่าในการเดินทางของเราอาจจะมีทางผู้ใหญ่และเด็กอยู่ในรถท่านอาจจะพลาดไปโดนทำให้ประตูปลดล็อกออกมาได้เพราะฉะนั้นในการตรวจสอบรถควรจะทำการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่เราจอดอยู่นะว่าประตูได้ปิดสนิทไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเครือบุตรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับมาบอกเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณอนุชามากๆเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลิปเรื่องอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ